วัสดีนะครับเช้าวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เกาะราฮัมหรือว่าที่หาดลับนะครับนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะที่เกาะพังงันนะครับแต่เขาชื่อว่าเกาะราฮัมนะครับเกาะราฮัมเนี่ยก็จะมีลักษณะจะมีบาร์รีสอร์ทนะครับอยู่ที่ตรงนี้เนาะก็ให้ดูกันนี่มีจุดเช็คอินตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นะแล้วก็นี่เกาะราฮัมตรงนี้นะครับนี่ป้ายตกแต่งด้วยเชือกนะก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบๆแถวนี้เป็นยังไงกันเนาะนี่อยู่หน้าร้านเขานะนี่หาดเขาก็ประมาณนี้นะครับเป็นโขดหินสลับกับทรายนะครับในแผนที่ชื่อว่าหาดลับนะครับทุกคนนี่ทุกคนบรรยากาศในร้านเห็นไหมเชือกเยอะแยะเลยนะครับมีคาเฟ่อย่างไรคาเฟ่ที่นี่นะเขาก็จะมีนี่ลาแคลนะครับคาเฟ่เรสอร์ทอ่ะอยู่ในร้านกาแฟสดกาแฟแท้นะมีทั้งกระซองมีทั้งกาแฟเป็นขั้วอ่อนนะทุกคนนี่อร่อยดีเฮ้ยเกาะราฮัมเกาะนะครับมีที่นั่งดูมีสองท่านนะคนที่ล่าตับนี่คนนี้มีชั้นสองเลยนะโอ้ยเมื่อยนี่มีชั้นสองเลยทุกคนแห่งเท่นี่บรรยากาศชั้นสองทรายนั้นก็จะเป็นหาดลับซีเคนบีชตอนนี้ก็จะเป็นเกาะราฮัมมาตอนเช้าก็จะไม่ได้จัดอะไรไปได้ไม่เอ่ยมาคนไปดูนะครับร้านตั้งอยู่บนโขดหินเร็วข้างคูเกาะราฮัมนี่เขาเตือนมันไว้ว่าดูสีนี้ห้ามว่ายน้ำนะครับแล้วเกาะราฮัมจะเป็นหาดยาวนะครับข้างหลังผมตรงนู้นก็จะเป็นหาดยาวนะครับทุกคนนี่แต่ฝั่งซ้ายมือตรงนู้นนะครับก็จะเป็นหาดลับที่เก็บบีชนะฮะนี่บรรยากาศจะกั้นด้วยโขดหินนะระหว่างนั้น